อบสำหรับตัวแพ้ก็คือมันทาหน้าได้แต่แค่มันไม่เหมาะแค่นั้นเองนะคะมันอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เนาะแล้วนะคะวันนี้นะคะแพจะมารีวิวครีมทาผิวรูปแบบซองเนาะที่มาในรูปแบบเป็นลักษณะเนื้อเจลนะคะแพเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเขาน่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานพอสมควรแล้วเพิ่งได้มารีวิวเนี่ยเพราะว่าแพเนี่ยลองใช้น้องเขามาประมาณ2อาทิตย์แล้ววันนี้ก็เลยจะมาลองรีวิวให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ใช้น้องเขาแล้วเนี่ยประมาณ2อาทิตย์เนี่ยแพมีความรู้สึกกับน้องเขายังไงบ้างเนาะผลิตภัณฑ์ที่แพพูดถึงนะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะซิต้าออร่าเจลพีชี่ไวท์ออร่านะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลังจากได้ลองใช้เขาประมาณสัก2อาทิตย์เนาะก็รู้สึกว่ามีความชอบกลิ่นเขาอยู่พอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราทาไปเนี่ยมันซึมเข้าผิวเร็วมากๆเจลเนื้อเขามันจะเป็นสีชมพูออกชมพูหรือพีชๆหน่อยนี่แหละแล้วเวลาทาเราสามารถเกลี่ยเนื้อเจลของเขาได้ง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึงประมาณ10วิที่จะซึมหายไปกับผิวเราเลยก็คืองงว่าเอ๊ะทำไมเขาค่อนข้างที่จะซึมไวขนาดนี้เนาะกลิ่นเขาหอมๆหวานหวานถ้าใครที่ไม่ชอบพีชอ่ะอาจจะรู้สึกเหม็นจนเวียนหัวก็ได้นะแต่ส่วนตัวแพรเป็นคนที่โอเคกับกลิ่นพีชลักษณะกลิ่นของเขาในเวลาเราทาลงไปในผิวเราเนี่ยกลิ่นจะอยู่กับเราค่อนข้างนานพอสมควรเขาออกมาในรูปแบบซองเนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้ได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเวลาจะหยิบใช้ออกมาเนาะก็ในเซเว่นรู้สึกแพรจะซื้อมา29บาทนะคะมาในปริมาณ35มิลลิลิตรว่าคุ้มมากๆตอนนี้แพรใช้ไปประมาณ3ซองแล้วนะแต่ว่าเขามีรูปแบบที่เป็นหลอดเลยนะคะก็คือใหญ่กว่านี้แล้วเรามาลองดูส่วนผสมหลักๆของเขาแล้วกันนะคะที่เขาเคลมเอาไว้เลยนะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะที่สำคัญส่วนผสมหลักๆของครีมเขานะคะจะมีหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันเนาะได้แก่ลูกพีชนะคะสารสกัดจากวานิลลาแล้วก็วิตามิน B3 ก็วิตามิน C เนาะซึ่งลูกพีชนะคะอุดมไปด้วยวิตามิน C เนาะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่ช่วยในการต่อต้านริ้วรอยต่างๆส่วนผสมต่อไปนะคะเป็นสารสกัดจากวานิลลาเนาะมอยเจอร์ไรเซอร์จากธรรมชาตินะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บน้ำแล้วทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาและส่วนประกอบสำคัญสุดท้ายนะคะเป็นวิตามิน B3 และวิตามิน C เนาะที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยสดใสดูมีออร่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะและเป็นเอสเซนต์จากธรรมชาติ 100% นะคะเดี๋ยวแพรมาลองบีบเนื้อเจลให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะว่าเขาเป็นลักษณะแบบไหนเนาะเนื้อครีมนะคะเขาจะเป็นออกสีชมพูชมพูหน่อยเนาะนี่เขาจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้กลิ่นหอมนะคะแพรชอบที่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าแพรชอบมากๆแล้วเดี๋ยวแพรจะลองเกลี่ยนะคะว่าเขาใช้เวลานานมากแค่ไหนในการซึมเข้าสู่ผิวเนาะดูนะไวมากทาไปสักพักนะคะเราก็จะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นจริงๆเนาะแต่ว่าผิวของเรามันก็ไม่ได้เหนอะหนะใช้มา2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าชอบในเนื้อตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็กลิ่นของเขานะคะก่อนที่แพจะมาลองใช้เจลตัวนี้นะคะแพก็ได้ลองศึกษาเกี่ยวกับรีวิวของท่านอื่นมาก่อนบ้างแล้วเนาะแพก็พบคำถามหลายๆท่านเหมือนกันนะคะที่ว่าเจลตัวนี้สามารถที่จะทาบริเวณหน้าเราได้ไหมในซองนะคะเขาก็บอกว่าเหมาะกับสภาพผิวกายเนาะแต่สำหรับตัวแพรนะคะก็มันก็ทาหน้าได้แต่แค่ไม่แนะนำเพราะว่าอาจจะเกิดการระคายเคืองหรือทำให้หน้าของเราเนี่ยแพ้เพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันบอบบางกว่าผิวกายเนาะส่วนตัวแพรเนี่ยแพรก็เป็นคนที่หน้าหนานะคะหน้าด้านแล้วแพรก็ใช้ตัวนี้ทาหน้าบ้างนะคะเพราะว่าแพรชอบกลิ่นเขาก็คือบางทีก็แบบโบกหน้าแล้วก็คือไปนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็เคยมาแล้วก็สำหรับแพรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าเนาะใช้คำว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่าบางคนหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้ได้คำตอบสำหรับตัวแพ้ก็คือมันทาหน้าได้แต่แค่มันไม่เหมาะแค่นั้นเองนะคะมันอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่จะลองใช้ครีมตัวนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าแพรแนะนำจริงๆนะเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากๆต้องไปซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะคะทุกสาขาเนาะซองละ25บาทชนะราคาและมาในปริมาณ15มิลลิลิตรค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆแล้วถ้าใครนะคะติด
ใจอยากจะซื้อไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะมีขายที่ร้านค้าชั้นนำนะคะทั่วประเทศเนาะยังไงก็ลองไปหากันดูนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ออกไปด้วยนะคะอย่าลืมว่าแพรมี IG แล้วก็ Facebook Fanpage แล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากไปตามให้กำลังใจก็ยินดีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะพูดคุยกันหรืออยากจะให้คลิปหน้าเนี่ยแพรรีวิวอะไรหรือไปทำอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะงั้นวันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย